ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้การบินจะเปิดอย่างไรล็อกดาวน์และมีการผ่อนปรนเริ่มบินในประเทศได้นี่กติกาเป็นอย่างไรการบินระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามอยู่ขณะนี้ครับเพราะว่าการเดินทางก็เริ่มจะคึกคักมากยิ่งขึ้นวันก่อนผมก็ไปขึ้นเครื่องบินมาครับแต่ว่าเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณจุฬาสุมานพครับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณจุฬาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันก่อนเมื่อ2วันก่อนผมไปขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นไปปั๊บเนี่ยผมก็นึกว่าเขาจะให้นั่งเว้นที่นั่งเว้น12แต่ว่าขึ้นไปก็บอกไม่ต้องละเพิ่งมีประกาศผ่อนปรนว่านั่งได้ตามปกติแล้วใช่ไหมครับคุณจุฬาครับใช่ครับเพิ่งมีประกาศไปเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี่เองครับมีการเปลี่ยนแปลงครับครับเพราะอะไรครับมีเหมือนกับกติกาสากลและมีงานวิจัยครับมีการระบุว่าบนเครื่องบินเนี่ยระบบหมุนเวียนอากาศและระบบกรองอากาศเนี่ยดีเพียงพอเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลเลยครับก็มีบทสรุปกันว่าเพื่อที่จะให้สามารถใช้เครื่องบินได้เต็มที่ตามความจุก็สามารถที่จะจัดผู้โดยสารให้นั่งทุกที่นั่งได้แต่มีข้อแม้คือให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องครับอืมใช่ครับคำว่าใส่หน้ากากทุกคนนี่เป็นกฎหรือว่าเป็นแค่ขอความร่วมมือครับทุกคนอันนี้ปัจจุบันเป็นกฎแล้วฮะแล้วก็ตรงนี้ทางสำนักงานเราก็กำหนดว่าให้เป็นกฎเลยว่าให้ตัวสายการบินเนี่ยให้พนักงานต้อนรับของตัวเองดูแลให้ผู้โดยสารใส่หน้ากากตลอดเวลาด้วยเหมือนกันเพราะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกฎสากลเวลาต่อไปถ้าเกิดมีการเปิดต่างบินระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎเนี่ยฮะไม่ว่าผู้โดยสารหรือท่านผู้ชมจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต่อไปบินเนี่ยจะกลายเป็นกติกาที่เป็น new normal อันหนึ่งของการเดินทางต่อไปครับแต่บนเครื่องบินนี่เงื่อนไขอื่นๆกติกาอื่นยังเหมือนเดิมเช่นไม่เสิร์ฟอาหารไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มใช่ไหมครับครับในภายในประเทศของเราเนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานส่วนใหญ่ในไฟลท์เนี่ยจะไม่เกิน2ชั่วโมงครับครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรามีการหลักการห้ามเสิร์ฟไปก่อนครับแต่ต่อไปในอนาคตของไฟลท์ระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเกิน2ชั่วโมงเนี่ยครับเราจะมีการให้เสิร์ฟได้นะครับแต่ในการเสิร์ฟเนี่ยจะมีการกำหนดมาตรการไว้เหมือนกันว่าอาหารที่จะเสิร์ฟเนี่ยต้องอยู่ในภาชนะปิดหรือใส่กล่องมาจะไม่มีการทยอยเสิร์ฟเหมือนแต่เดิมที่ทุกท่านเคยใช้ชีวิตอยู่ในการเดินทางปกติเพราะต้องการที่จะลดการติดต่อการสัมผัสกันเข้าการคอนแทคนะฮะระหว่างตัวผู้โดยสารกับตัวพนักงานต้อนรับบนเครื่องอะครับอืมครับแต่ถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ต้องเว้นที่นั่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดบนเครื่องบินใครป่วยขึ้นมามีไข้ขึ้นมาก็ยังมีมาตรการใช่ไหมครับให้ไปนั่งแยกตัวออกจากคนส่วนใหญ่ไปอยู่ข้างหลังหรืออะไรยังไงใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นมาตรการนี้ก็เป็นกติกาสากลตัวใหม่เหมือนกันนะฮะคือว่าในไฟล์เนี่ยจะให้มีการเก็บแถวหลังสุดท้ายไว้สำหรับในกรณีเจอผู้โดยสารป่วยนะครับแต่หลังสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการบล็อกไว้อีก2แถวเป็นเหมือนกับเป็นการชนไว้อีก2แถวในไฟล์ยาวๆเนี่ยนะครับจะมีการบล็อกไว้3ตัวแถวสุดท้ายซีกใดซีกหนึ่งเพื่อเอาไว้ถ้าเกิดเจอผู้โดยสารป่วยก็จะกันผู้โดยสารป่วยออกจากผู้โดยสารคนอื่นนะครับอืมครับก็แน่นอนว่าสายการบินบอกว่าเมื่อผู้โดยสารน้อยลงไม่มีข้อจำกัดเนี่ยเขาก็จะต้องขายตั๋วแพงขึ้นเรื่องตั๋วราคาตั๋วนี่ทางสำนักงานพลเรือนแห่งประเทศไทยนี่มีส่วนในการร่วมพิจารณาหรือเปล่ามีครับเรามีการดูกำหนดเพดานการสูงสุดที่จะขายได้แต่เราไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องขายเท่าไหร่นะครับเพดานไว้เฉยๆสมมติแต่ตอนนี้เรากำหนดเฉพาะภายในประเทศนะครับระหว่างประเทศถือว่าตลาดแข่งขันครับภายในประเทศเนี่ยในลักษณะที่ให้บริการเต็มรูปแบบเสิร์ฟอาหารด้วยคล้ายๆกับการบินไทยสไตล์การบินไทยเนี่ยจะให้เพดานไว้ที่13บาทต่อกิโลที่บินนะครับและขณะที่โลคอสแอร์ไลน์ให้ที่9บาท40ต่อกิโลเมตรที่บินเหมือนกันแต่ว่าสมมติเราบินไปสมมติเชียงใหม่สมมติ600กิโลก็เอา9บาท40คูณไปฮะสมมติว่า4สมมติว่าคูณมาได้ 5,000 เนี่ยเรากำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 5,000 แต่ถ้าสายการบินจะขายเท่าไหร่ต่ำกว่า 5,000 เราไม่ว่าครับซึ่งสายการบินหลายสายก็เคยบ่นนะครับในประเทศบอกว่าเนี่ยแข่งกันจนกระทั่งอยู่กันไม่ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทางสำนักงานใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจแล้วล่ะไอ้เรื่องตีราคาเพราะมันมีแต่ในกรณีถ้าเกิดเข้าถึงขนาดทุ่มตลาดนะฮะเราตามไปดูเหมือนกันเพราะมีบางสายก็ให้ช่วยดูบางสายเหมือนกันว่าจะทำการทุ่มตลาดนะแต่โดยเนื่องจาก
บนพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจของเรามันมีผู้ประกอบการหลายรายแข่งกันใช่จะขนาดถึงทุ่มตลาดใหญ่ยังไปไม่ได้ขนาดนั้นนะเรายังจับไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าผมได้ยินผู้บริหารสายการบินบางสายบอกว่าโอ้ยไม่ไหวเพราะว่าแข่งกันจนกระทั่งแข่งกันเจ๊งเลยอ่ะเพราะว่าตัดราคากันบ้าเลือดนี่ก่อนโควิดด้วยนะก่อนโควิดพอมีโควิดเนี่ยท่านทั้งหลายก็บอกว่าเออมันต้องมาคุยกันแล้วล่ะนะถ้ายังตัดราคากันก็ไม่มีใครอยู่รอดนะฉะนั้นหน้าที่สำนักงานพลเรือนแห่งการบินพลเรือนนี่จะมาเป็นกรรมการว่าเป็นคนนัดหมายพูดคุยกันหรือเปล่าหรือว่าเขามีสมาคมเข้าไหมก็มีสมาคมเข้าที่ควรจะคุยกันเองไหมเขาไม่ถึงขนาดสมาคมฮะทางเราเคยเชิญคุยเหมือนกันว่าเราก็มีการคุยว่าราคาบางที่เนี่ยเราขายกันเนี่ยต่ำเกินไปแล้วจริงๆแล้วทำให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าราคานั้นเป็นราคาปกตินะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกเกินไปนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยทำให้ผู้โดยสารพอเกิดมีการขึ้นราคาขึ้นไปก็จะทำให้รู้สึกว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเรารู้เลยว่าเฉลี่ยเราเข้าใจกันว่าราคาทั่วประเทศไม่เกิน 2,000 บาทนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะบางสายเนี่ย 2,000 บาทนี่เขาขาดทุนนะฮะแต่เขาอาจจะไปเก็บในเส้นทางอื่นเพื่อให้ไปได้เหมือนกันใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นฐานก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินสามารถจะลดต้นทุนของตัวเองได้แค่ไหนยังไงครับใช่ๆแต่ว่านอกเหนือจากการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วเนี่ยพอมีโควิดมาบินไม่ได้บ้างรายได้หายไปบ้างรายจ่ายก็ไม่ลดลงบ้างต้องลดพนักงานบ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนมีส่วนช่วยคิดมีส่วนช่วยเยียวยายังไงหรือเปล่าเพราะว่าสายการบินส่วนใหญ่เลยนะครับทั่วโลกก็ว่าได้เนี่ยที่แย่จริงๆนี่ผมเห็น Japan Airlines เพิ่งเมื่อสักครู่เมื่อเช้าเนี่ยข่าวก็ยังจะของเงินหรือว่าระดมทุนตั้งแสนล้านเยนนะครับซึ่ง Japan Airlines ซึ่งมีคนเชื่อว่ามันฟื้นมาแล้วจากวิกฤตคราวที่แล้วเนี่ยเจอโควิด19ก็ยังไม่รอดเลยก็ปัจจุบันถ้าถามโควิด19กับ19กับตัวสายการบินเนี่ยโดนกันทั่วหน้าอันนี้เสมอภาพเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยคือตัวผู้โดยสารหายไปเลยฮะพอตัวดีมานด์หายไปแบบเนี้ยไปปั๊บเนี่ยตัวมันคือว่าบางสายเนี่ยถึงมีการหยุดเดินทางไปเลยนะหยุดให้บริการเลยเพราะบินไปก็ไม่มีผู้โดยสารใช่แย่อยู่ดียกเว้นคนที่ทำคาร์โก้ทำที่ขนส่งสินค้าเนี่ยจะดีหน่อยเพราะว่ายังไงก็ตามในตัวสินค้าก็ยังใช้กันอยู่เสมอเนี่ยในกรณีที่รายได้ไม่เข้าแล้วต้องหยุดเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวบุคคลหรือการซ่อมบำรุงเครื่องบินตามระยะเวลายังมีอยู่ครับเพราะตรงนี้มันก็เลยทำให้บางสายเนี่ยเมื่อรายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องลดลงไปนะอันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนก็อาจจะมีข่าวว่ามี leave without pay ตลอดในช่วงเวลาที่บินอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นกันทั่วนะครับขึ้นอยู่กับใครจะสามารถจะพยุงตัวแคชฟลูของตัวเองได้แค่ไหนใช่แต่ว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนี่เป็นเรกูเลเตอร์มากกว่าไม่ได้เป็นสมาคมหรือเป็นองค์กรธุรกิจที่จะดูแลเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจของสายการบินใช่ไหมครับครับแต่เราก็พยายามที่จะหาช่วยกันให้เขาลดต้นทุนให้มันอยู่ได้ด้วยกันหมดนะฮะใช่อย่างที่ผ่านมาเราก็ช่วยเราก็ไปช่วยคุยสนามบินให้ว่าค่าที่จอดเอ่ยเรื่องของการจัดตารางบินเอ่ยต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ไปช่วยลดต้นทุนในทางอ้อมแบบนั้นนะเพราะว่ามันก็จริงๆแล้วมันกระทบกันทั้งโซ่อุปทานของการบินนะเพราะเครื่องบินไม่บินสนามบินก็ไม่มีรายได้แล้วทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบินก็จะช็อตไปด้วยกันหมดนะครับครับครับตอนนี้เราให้บินในประเทศนี่ทุกจังหวัดแล้วใช่ไหมครับภูเก็ตก็ล่าสุดนี่ก็เปิดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราเปิดทุกสนามบินหมดแล้วแต่สายการบินยังไม่ได้บินทุกสนามบินนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูประมาณคนโดยสารเหมือนกันนะครับเพราะแต่ตรงนี้ก็เริ่มทยอยตั้งแต่วันที่15มาเนี่ยบางจังหวัดมีไฟเพิ่มครับบางจังหวัดที่ยังไม่ได้ได้เคยมีบินเริ่มมีบินแต่บินละวันละไฟก่อนหรือบินเช้าหรือเย็นก่อนเนี่ยครับครับครับสายการบินต่างประเทศเราจะออกไปต่างประเทศต่างประเทศเข้ามานี่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาถึงไหนครับจริงๆแล้วตอนนี้เรามีการประกาศไม่ให้เครื่องบินเนี่ยเอาคนต่างประเทศเข้าประเทศมาจนถึงวันที่30เดือนนี้นะครับก็คือเหมือนกับคล้ายๆที่เราชอบบอกเราคุยกันว่าเราปิดประเทศก่อนเนี่ยใช่ครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราปิดให้เอาคนเข้ามาแต่เราไม่ห้ามคนออกนะฮะไม่ได้ห้ามคนออกไม่ได้ห้ามคนออกนะครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยมีหลายสายการบินยังบินอยู่แต่มีการบินขามาเป็นคาร์โก้ครับเอาคนโดยสารกลับไปอันนี้ก็จะทำใ
ให้ตัวธุรกิจในเรื่องของ supply chain เรื่องการนำเข้าส่งออกอะไรยังได้อยู่ครับครับแต่ในตอนนี้ก็มีแนวคิดนะฮะว่าเราจะทยอยเปิดประเทศไปบางทีแล้วบางท่านก็อาจจะได้ยินว่าเราจะเริ่มแง้มประเทศ bubble แง้มประตู bubble travel bubble บ้างกับบางประเทศจับคู่กันบ้างอย่างนี้กำลังพิจารณาอยู่แต่ว่าอยู่ที่สบคมั้งใช่ไหมครับใช่ครับเพราะในที่สุดแล้วประเด็นที่จะต้องตัดสินกันฮะจะอยู่แค่ประเด็นว่าพอเขาเข้ามาเนี่ยเราจะจัดการเกี่ยวกับการกักตัวเขาหรือไม่อย่างไรใช่นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยในอัตราการแพร่ระบาดของโรคของภายในไทยเราเนี่ยเราโอเคละนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเป็นกรณีที่คนที่เข้าประเทศมาตรงนี้ฮะเป็นประเด็นซึ่งเราทางสบค.ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องคิดเยอะฮะว่าถ้าปล่อยคนเข้ามาเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่มีการกระทบต่อคนที่อยู่ในประเทศในปัจจุบันหลักๆก็คือเรื่องควอรันทีนเนี่ยแหละฮะว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าที่ในปัจจุบันจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยเรามีการกักตัว14วันนะครับอย่างเช่นคนไทยเข้ามาหลักๆเข้ามาทุกวันเนี่ยประมาณวันละ500คนเนี่ยจะเป็นคนไทยใน500คนมาบางทีเราก็เจอว่าคนติดที่ต้องตรวจไม่ผ่านประมาณคน2คนบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ามาจากประเทศไหนก็บทเรียนนะฮะก็ไปอัพพลายว่าถ้าเกิดสมมติเราจะเปิดมากขึ้นนะครับเราจะทำอย่างไรจะมีคนจะรับได้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับครับซึ่งก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนใช่ไหมครับว่าเลย30ไม่ถึงประมาณสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงจำเป็นต้องประกาศให้ทั้งโลกทั้งสายการบินและคนทั่วโลกเขารู้ด้วยเหมือนกันว่าไทยเราจะเปิดหรือไม่ยังไงซึ่งโดยทั่วไปในการกระจายข่าวเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงในการแจ้งคนชั่วโมงครับครับแต่ว่าเราก็ต้องคุยกับสายการบินทั่วโลกหรือว่าทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ต้องคุยกับสำนักงานการบินพลเรือนประเทศอื่นในการประสานเรื่องเหล่านี้ไหมว่าบนเครื่องบินต้องทำอะไรยังไงมาตรฐานเดียวกันหมดใช่ไหมครับในปัจจุบันจะมีทางองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO นะมีการกำหนดไกด์ไลน์คร่าวๆไว้ด้วยซึ่งเราก็มีการแจ้งสายการบินของไทยไปแล้วฮะว่าปัจจุบันกติกาใหม่เป็นยังไงบ้างครับแต่ในการที่จะสมมติเราจะเริ่มเปิดบินเนี่ยเราก็จะแจ้งเราจะมีคอนแทคที่แจ้งกับสายการบินที่บินเข้าออกประเทศไทยเราเลยโดยตรงนะฮะก็จะมีตัวแทนจะมีคนอย่างเช่นบินเข้าสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นคอนแทคพอยต์ให้เขาช่วยกระจายข่าวได้ถ้าเมื่อไหร่เราจะบอกว่าประเทศไทยเราจะเปิดประเทศสมมติวันที่1เนี่ยเราก็จะบอกเขาหลังจากวันที่1เป็นต้นไปเราเปิดแล้วนะจะเปิดยังไงบ้างจะบทเงื่อนไขอะไรจะต้องทำอะไรก่อนที่จะเข้าประเทศไทยบ้างต้องบอกเขาละเอียดใช่ใช่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยมีกฎกติกายังไงภายในประเทศเขาด้วยเพราะมันมีการบินทรานสิตด้วยใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่แค่ระหว่างประเทศเพราะว่าจริงๆในทางกลับกันฮะมันก็มีว่าเทสบุ๊กของเรารู้กติกาเราเป็นยังไงนะครับในการเข้าประเทศไทยในทางกลับกันถ้าสมมติว่าสายการบินของไทยจะไปจีนจะไปเกาหลีจะไปญี่ปุ่นส่วนนี้ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ทางจีนเกาหลีหรือญี่ปุ่นเขาต้องการจะมีอะไรบ้างเนี่ยครับใช่ผมเห็นทางสิงคโปร์เนี่ยชางงีแอร์พอร์ตเขาบอกว่าเขาเปิดให้มีทรานสิตได้อาจจะเป็นเครื่องบินคาร์โก้ก่อนสินค้าก่อนของเรานี่เครื่องบินสินค้าหรือถ้าจะขอทรานสิตเขาไม่ได้เข้ามาข้างในนะแต่เขาครอบแค่แวะจอดได้หรือเปล่าก็ตกลงตอนนี้กับประเทศต่างๆเป็นยังไงในสินค้าเราไม่ห้ามเลยฮะไม่ห้ามเลยก็ business as usual เลยครับทำได้เหมือนปกตินะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยในกรณีทรานสิตเนี่ย เราถ้าอยู่บนเครื่องไม่ลงได้โอเคไม่ลงเลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาในตัวสนามอาคารสนามบินเรายังไม่ให้เข้ามาไม่ก็ถือว่ามีการเข้าประเทศแล้วสมมติว่าบาจอดทรานสิตยาวหลายชั่วโมงเขาขอแวะเข้ามาใช้ห้องน้ำในสนามบินอะไรก็ไม่ได้นะตอนนี้เรายังอ๋อเหรอเออแต่ถ้าสมมติไปจอดในทางการบินนะครับถ้ามาจอดเฉยๆเติมน้ำมันแล้วไปต่อเราเรียก technical landing technical landing คือมันไม่ได้เข้าประเทศไม่ได้เข้าประเทศอันนี้เราเปิดได้เราให้ดำเนินการได้แต่เมื่อไรทางสิทธิ์เป็นกรณีที่เขาต้องลงจากเครื่องมาใช้ facility ของเราอาจจะอยู่เพราะทางสิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นหลักแค่ชั่วโมงบางทีทางสิทธิ์ที่เราเจอนานที่สุดมี72ชั่วโมงนะใช่ใช่แล้วชั่วโมงทำไงก็เขาอยู่บนเครื่องบินอย่างเดียวเลยเหรอครับครับครับแต่ว่าถ้าเป็นเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับอพยพกลับมาหรือต่างชาติออกไปจากประเทศไทยล่ะเงื่อนไขต่างกันยังไงในปัจจุบันถ้าเกิดเข้ามาในประเทศไทยเราไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะคือเรามีการบอกว่าอะไรเข้าไม่ได้หลักๆคือเอา
ผู้โดยสารเข้ามาไม่ได้ครับนะครับเพราะในกรณีอย่างอื่นเราไม่ได้ห้ามเลยนะครับเพราะในเคสอย่างค้าอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเป็นคาร์โก้เป็นขนส่งสินค้ามาได้ตามปกติในทางกลับกันนะฮะคนที่จะออกจากประเทศไทยไปเราก็ไม่ได้ห้ามก็เพราะงั้นก็จะมีเครื่องเปล่ามาล่ารับคนที่อยู่ในประเทศนี้กลับหรือคนไทยก็มีออกต่างประเทศไปจะออกไปนอกประเทศไปก็มีนะฮะแต่ขากลับมาได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับผมหมายถึงคนไทยที่กำลังรออพยพกลับมาเนี่ยเที่ยวบินพิเศษเนี่ยอย่างเนี้ยต้องบินออกจากไทยหรือว่าบินจากข้างนอกก็ได้แล้วเข้ามาเงื่อนไขบนเครื่องบินก็ดีการตรวจก็ดีแตกต่างไปจากเที่ยวบินปกติไหมครับก็จะแตกต่างฮะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในปัจจุบันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือปัจจุบันมีคนไทยกลับมาประมาณวันละ500คน500ในกรณีนี้ฮะใน500คนเนี่ยก็จะไปขอหนังสืออนุญาตกลับประเทศไทยนะครับจากกระทรวงต่างประเทศมาแล้วจริงๆแล้วเราต้องการหลักๆที่ต้องขออนุญาตอะไรแบบนี้คือเราต้องการจัดคิวแล้วจะเตรียมตัวควอรันทีน14วันเอาไว้นะครับเมื่อพอได้เมื่อไหร่มีใบแล้วเราก็จะมีการจองไฟล์มาครับเราก็จะรับทราบว่าจะมีผู้โดยสารกี่คนมาในไฟล์ไหนนะครับแล้วก็ทางปลายทางที่ตัวหน่วยควอรันทีนก็จะสามารถจะจับไปสเตทควอรันทีนได้ในลักษณะนั้นไปนะครับแต่ตัวเนี้ยเราเรียกจะไฟล์พวกนี้ว่าจะเรียกว่า repatriation flight นะครับ repatriation คือซึ่งเอาผู้โดยสารกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมครับแต่บางครั้งมันไม่ใช่สายการบินไทยมันอาจจะเราขออาศัยเขากำลังจะบินมารับคนเขาแล้วก็บอกถ้างั้นว่าขอฝากผู้โดยสารไทยหน่อยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหรือเป็นกรณีที่เขาจะต้องเป็นคาร์โก้อยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มากับไฟล์ก็อาจจะมีบนเครื่องอาจจะมีคนไทยสักยี่สิบกว่าคนอยู่มาแล้วก็จ่ายค่าโดยสารตามปกตินะปกติครับครับแต่บนเครื่องบินก็ต้องมีหลักปฏิบัติเหมือนกันคือความเคร่งครัดเพราะว่าในปัจจุบันครับเพราะว่าสายการบินก็พยายามจะดูมาตรฐานของตัวหน่วยงานสำนักงานการบินของแต่ละประเทศหรือแม้ก็ดูมาตรฐานสากลนะครับครับบนเครื่องบินหลังจากนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าภาวะโควิด-19จะเริ่มนิ่งเนี่ยมาตรการต่างๆก็คงหลายอย่างคงไม่เปลี่ยนใช่ไหมความเคร่งครัดในการตรวจเรื่องสาธารณสุขเรื่องของความระมัดระวังสายหน้ากากต่างๆเนี่ยคิดว่าในระดับในประเทศของเราเองก็ชัดเจนละคงทำต่อแต่ระหว่างประเทศเนี่ยมีการคุยกัน ICAO แล้วอย่างว่ามันต้องมีความเปลี่ยนแปลงมันต้องไม่ปกติเหมือนเดิมล่ะหลังจากนี้ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเพราะเท่ากับว่าในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย safety นะแล้วก็เรื่อง security ต่างๆในการเข้าสนามบินอันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้มันต้องเอาหลักอย่างเช่นตัว physical distancing เนี่ยเข้ามาด้วยอย่างเช่นเวลาเราไปเข้าอย่างเช่นตัวเข้าไปสกรีนเวลาจะตรวจอาวุธตอนขึ้นเครื่องเนี่ยแล้วถ้าอย่างคุณศิริชัยเข้าไปเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าจะมีคิวที่ไม่เหมือนสมัยก่อนละจะมีการเว้นระยะนะครับหรือในการที่เราไปเช็ค boarding pass เนี่ยก็ต้องมีการเว้นระยะเนี่ยในตัว physical หรือ social distancing เนี่ยไปทั่วประเทศละอันนี้เป็น new normal ประเภทหนึ่งนะครับอันที่เป็น normal อีกอันหนึ่งตัวใหม่คือหน้ากากนะครับตอนนี้แต่เดิมเนี่ยแต่เดิมบางประเทศก็ไม่ต้องใส่หรือบางประเทศก็ต้องอาจจะต้องระควายให้ใส่หรือสายการบินบางสายการบินให้ใส่แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็น norm ใหม่นะครับว่าเพราะ ICAO ก็ไปบอกว่าไปการบอกให้ประเทศที่เป็นสมาชิกทุกประเทศเนี่ยไปบอกเหมือนกันว่าให้ไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ตัวผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาทุกสายหรือเปล่าบางสายในอเมริกาก็ยังไม่ใส่นี่ทั้งอย่างนี้มันก็คนละมาตรฐานสิผมคิดว่าต่อไปคงต้องทำแล้วล่ะเพราะว่ามันเพิ่งออกไปเป็นกติกาใหม่ของ ICAO เมื่อวันที่1มิถุนายนนี้อ๋อครับผมเห็นที่อเมริกันแอร์ไลน์ก็เริ่มมีคำสั่งออกมาว่าต้องใส่ทุกคนใช่แต่ว่ายังไม่ใช่สำหรับทุกสายการบินนะคงต้องบังคับใช่ไหมถ้าอย่างนี้นะคงต้องบังคับนะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาเริ่มพรูฟกันได้ว่ามีส่วนช่วยเป็นอย่างมากใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีในทางทฤษฎีเขาบอกว่าตัวในการเดินทางทางอากาศนะครับก็คืออย่างที่เรียนไปว่าหน้ากากในช่วยมากกว่าตัว distancing ใช่ผมเห็นที่บุรีรัมย์ที่ผมบินไปวันก่อนลงไปปั๊บเนี่ยที่สนามบินที่นั่นกระเป๋าทุกใบระหว่างที่กำลังจะรอเก็บเนี่ยก็มีการฉีดยาฉีดยาใส่กระเป๋าอันนี้เป็นมาตรฐานทุกสนามบินไหมครับของเราตอนนี้กำลังเราเริ่มที่จะวางมาตรกำหนดมาตรการนั้นนะฮะเพราะว่าเราจะดูด้วยทางสาธารณสุขมีความต้องการขนาดไหนยังไงแต่พื้นฐานในเรื่องของการทำความสะอาดกับการ
ฆ่าเชื้อหลังจากที่ผู้โดยสารลงไปแล้วเนี่ยจะมีมาตรการนะครับครับอืมครับแต่สำหรับลูกเรือล่ะกัปตันกับลูกเรือนี่มีมาตรการอะไรที่แตกต่างไปจากผู้โดยสารไหมเรื่องจะมีพิเศษกว่านะครับก็คือว่าในพื้นฐานในล็อกบินหรือพนักงานบนเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวประเภทหน้ากากเนี่ยจะต้องเป็นหน้ากากอนามัยครับนะครับที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยจะมีการห้องน้ำไว้สำหรับนักบินโดยเฉพาะผู้เรือโดยเฉพาะไม่ให้ปนกันเพราะความเสี่ยงจะได้ไม่อยู่ในระดับเดียวกับคนโดยสารที่ขึ้นมาครับเพราะเขาถือว่าลูกเรือเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องคอนแทคกับคนโดยสารมากที่สุดบนเครื่องใช่ครับโดยเฉพาะพนักงานต้อนรับนะฮะใช่งั้นพนักงานต้อนรับก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่ใช้นอกจากหน้ากากแล้วมีเครื่องแต่งตัวเนี่ยมากขึ้นกว่าคนอื่นใช่ใช่ครับในแง่ของในภายในประเทศที่เริ่มบินแล้วเนี่ยมีจังหวัดไหนที่ต้องกักตัวแล้วใช่ไหมครับทุกจังหวัดเท่าที่ผมทราบปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับแต่เมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วเริ่มมีแต่ละที่แต่ละจังหวัดมีมาตรการไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าพอเข้าเฟส4เนี่ยไม่มีละครับในแง่ของหน้าที่ของฝ่ายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยจากนี้ไปต้องคิดถึงอะไรที่เป็น new normal หลังโควิดบ้างครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนเลยตั้งแต่การฝึกวิธีการ regulate วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารขึ้นเครื่องผมขึ้นไปที่เป็นคุยกับผู้โดยสารหลายคนบางคนก็ยังกลัวๆอยู่นะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อย่างไรหน้าที่ ครับคือในปัจจุบันฮะมันเป็นประเด็นอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าจริงนะครับประเด็นส่วนใหญ่คือเรื่องของการรับรู้หรือความกลัวว่าคนอื่นจะเอาโรคมาติดเราหรือไม่ครับอันนี้ฮะเพราะฉะนั้นในมาตรการในช่วงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่าตัวการบินเนี่ยปลอดภัยพอยังพอแต่ปลอดภัยแต่เดิมเนี่ยเรามองในมุมเซฟตี้กันอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันจะมีเรื่องในเชิงสุขอนามัยเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์กติกาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเอาเรื่องสาธารณสุขเนี่ยแหละฮะมาใช้กับเรื่องของการบินมากขึ้นไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีตามผลงานวิจัยหรืออะไรต่างๆที่พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่การสร้างภาระให้กับผู้โดยสารเกินความจำเป็นใช่นะครับแล้วก็ในมาตรฐานทางเรื่องของการป้องกันโรคเนี่ยสามารถที่จะยังคงอยู่ได้ครับครับใครจะเป็นคนทำประชาสัมพันธ์เรื่องว่าต่อไปนี้การเดินทางอากาศมันจะมี new normal แล้วในต่างประเทศผมเห็นบางประเทศก็เริ่มบอกแล้วนะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกนะการเดินทางทางอากาศเนี่ยนะหลังจากนี้ไปความระมัดระวังก็ดีแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายก็ดีนะมันจะมีประเด็นใหม่ๆซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับในตรงนี้ฮะในพื้นฐานเนี่ยเวลาเรามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะเชิญคนกลุ่มแรกคือสายการบินแล้วก็สนามบินฮะเราจะพามาด้วยกันว่าสองคนนี้เขาจะอยู่ด้วยกันใกล้ชิดเสร็จแล้วพอสรุปอะไรกันได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีตัดบางส่วนที่เกี่ยวข้องผู้โดยสารจริงๆเนี่ยฮะก็ให้ผู้โดยสารอีกทีเพราะเราต้องแยกทาร์เก็ตกรุ๊ปในการทำให้ข้อมูลเหมือนกันเพราะบางอย่างต้องให้ในทางเทคนิคหน่อยนะครับเพราะไปเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการบินของเขาต้องโดยตรงนะครับแต่ของผู้โดยสารเนี่ยจริงแล้วส่วนผู้โดยสารที่เราพยายามเผยแพร่ที่ผ่านมาก็จะมีการแบ่งตามเหมือนกับว่าประสบการณ์ในการเดินทางเขาจริงๆนะฮะอย่างเช่นว่าเข้าสนามบินจะไปเจออะไรใช่เช็คอินเจออะไรก่อนเครื่องเจออะไรบนเครื่องจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ตอนไปถึงลงจากเครื่องบินแล้วจะเป็นไงถ้ามันมีอะไรใหม่เนี่ยสำนักงานก็จะพาเหมือนกับจะสร้างเหมือนเจอร์นี่ให้ฮะในลักษณะว่าเจอร์นี่ใช่แนวเดินทางจะไปเจออะไรยังไงก็จะเผยแพร่ไปครับมันจะมีการให้ความระวังพิเศษสำหรับคนสูงอายุแล้วก็เด็กๆใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวด้วยนี่การโรคระบาดครั้งนี้มีการพูดถึงเด็กกับผู้สูงอายุฉะนั้นการเดินทางทางอากาศเนี่ยมันจะต้องมีความระมัดระวังพิเศษอย่างไรหรือเปล่ากับคนอันนี้จริงเลยนะครับเพราะบางสายเนี่ยฮะบางในบางประเทศแต่ตอนนี้บ้านเรายังไม่มีถ้าเด็กอายุต่ำกว่ากี่ขวบหรือผู้โดยสารอายุเกินเท่าไหร่เขาไม่รับนะครับเป็นช่วงเป็นเถื่อนนะครับเพราะถือว่าตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยเหมือนกันถ้าเป็นทางเสี่ยงในตัวที่ผู้โดยสารจะติดเองกับกรณีที่จะไปติดคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับใช่ใช่แต่ของเรายังไม่มียังเรายังไม่มีฮะเพราะว่าตอนนี้ยังเหมือนกับว่ายังไม่มีการฟูลไบรท์เปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ควรจะเริ่มคิดใช่ไหมครับก็ยังปัจจุบันเนี่ยยังมีไม่มากประเทศเท่าไหร่ขนาดนั้นนะในลักษณะนี้เพราะว่ามันเหมือนก็ในการกีดกันคนโดยสารเลยบางอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของ
ของเรื่องของการเลือกปฏิบัติในกฎหมายที่คุ้มครองตัว Universal Service อะไรเรียกเหมือนกันนะครับอย่างปัจจุบันในเรื่องสิทธิของเด็กสตรีคนพิการอะไรสักเนี่ยจะมีที่จะต้องโปรเทคอยู่ตามกฎหมายอื่นด้วยเหมือนกันครับในการปฏิเสธจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอหรือต้องเยอะหน่อยเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาบนเครื่องบินคนป่วยเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการรักษาใช่ไหมครับมีกติกาพื้นฐานคนโรคหัวใจวายต้องปั๊มหัวใจต่างๆลูกเรือก็จะรู้แต่ก็ในอย่างเงี้ยลูกเรืออาจจะยังไม่รู้พอเรื่องของคนติดมีไข้ของคนไอจามของคนที่อยู่เพิ่งหายป่วยต้องรายงานไหมสมมติเพิ่งหายมาหรือว่า14วันที่ผ่านมาไปที่ไหนบ้างซึ่งรู้สึกว่ามีฟอร์มนะตอนที่ผมขึ้นเครื่องเมื่อ2วันก่อนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยต้องกรอกนะครับว่าไปไหนมาทำอะไรต่างๆใช่ทั้งนั้นนะซึ่งหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นวิธีปฏิบัติปกติหรือเปล่าว่าต้องกรอกนะ14วันที่ผ่านมาคุณมีไข้ไหมคุณรักษาไหมคุณไปไหนมาหรือเปล่าเนี่ยครับต่อไปผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่เราต้องมีการโดยเฉพาะระหว่างประเทศเริ่มจะมีความพยายามที่จะเอาเป็นแบบนี้เป็นข้อมูลนี้นะเอาไว้สำหรับการเทรสต่อไปว่าเกิดถ้าจริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับคนโดยสารเองนะฮะอย่างในไฟล์เดียวกันเนี่ยเกิดมีไปปรากฏว่าใครไฟล์คนใดคนหนึ่งเกิดเป็นโรคหรือติดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แจ้งให้ผู้โดยสารคนที่เหลือได้ทราบได้ใช่ในข้อมูลอย่างที่แบบฟอร์มอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกนะในประเทศเราอ่ะมีการแอพพลายของต่างประเทศมาใช้เอาไว้สำหรับเทรสฮะว่าถ้าเจอจะได้เตือนทันแล้วจะได้กำหนดไม่ให้ไปแพร่ต่อครับครับแต่ความจริงสายการบินทุกสายเนี่ยมีข้อมูลของผู้โดยสารละเอียดแล้วล่ะเพราะว่าเวลาเราเช็คอินในส่วนที่จะไปหน่อยเนี่ยบางทีจะไม่มีแต่ว่าผมคิดว่าที่ไทยชนะหรือแอปต่างๆที่ทางการทำเพื่อต้องการข้อมูลเนี่ยใช่ ความจริงสายการบินทั้งหลายเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลที่ควรจะแบ่งปันกันได้ไหมหรือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่รู้ก็จริงๆแล้วตัวนี้มันเพื่อประโยชน์ในกรณีนี้เราก็ถือว่าเป็นเพื่อมาเป็นมาตรการป้องกันโรคก็ใช่ก็ในได้รับการยกเว้นไปได้ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่ก็คนที่ใช้ได้ก็จะเป็นสาธารณสุขเท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าในเคสเนี่ยฮะเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลอย่างกรณีถ้าใครมีไฟล์เคยไปอเมริกาตอนออกบัตรเดินพาสเขาจะถามเราเสมอว่าจะไปพักที่ไหนถูกต้องนะพาร์ทนั้นคือเพื่อให้สามารถจะระบุได้ชัดเจนว่าพอเข้าประเทศไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนเอาไว้เช็คตามต่อถ้าเกิดเป็นอะไรเกิดขึ้นใช่ใช่อันนั้นซับแต่ก่อนโควิดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเพื่อเรื่องของอาชญากรต่างๆแต่คราวนี้มันมีประเด็นสาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างเคสอเมริกาเป็นเรื่องของ security เรื่องความมั่นคงนะครับแต่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือหลังจากที่คนเข้าประเทศแล้วต้องอยู่ในฐานะที่ตามได้ว่าเขาจะไปที่ไหนเอาไว้ตามต่อเนี่ยครับครับขณะที่เราคุยอยู่นี้คนฟังท่านหนึ่งเขียนเข้ามาคุณสัญญาบอกว่าไม่เข้าใจว่าเขาเว้นเบาะนั่งตรงกลางบนเครื่องบินทำไมในเมื่อติดเชื้อสักคนมันมีโอกาสติดหมดทุกคนอยู่แล้วหรือโดนกักตัวอย่างเท่าเทียมกันก็เรียนคุณสัญญานะครับว่าคุณจุฬาบอกเราแล้วครับว่ากฎข้อนี้ได้รับการเลิกไปแล้วครับที่มีการยกเว้นเบาะที่นั่งตรงกลางผมก็ยืนยันได้เพราะผมเพิ่งไปขึ้นเครื่องบินเมื่อ2วันก่อนก็ไม่มีละไม่มีการเว้นที่นั่งตรงกลางแล้วครับแต่ว่าแน่นอนเที่ยวบินก็ยังไม่เต็มดังนั้นก็เลยไม่ต้องนั่งทุกที่นั่งอยู่แล้วขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็เรียนได้เลยครับว่าทุกสายการบินเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีมากระมัดระวังมากนะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่เช็คอินไปจนถึงบนเครื่องบินนะครับก็ดูแลกันอย่างดีผู้โดยสารทุกคนก็ใส่หน้ากากไม่มีปัญหาเลยประเทศไทยเราเรื่องวินัยเรื่องเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนพร้อมที่จะทำไปถึงโรงแรมนะครับก็มีการตรวจอุณหภูมิมีการจัดระยะห่างกันดีมากเลยครับดังนั้นอาจจะนี่แหละอธิบายได้ว่าทำไมเราจึงประสบความสำเร็จดีกว่าหลายๆประเทศแต่ว่าสำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับคุณจุฬาก็คงเจอ disruption นั่นแหละทั้งก่อนหน้าโควิด19และยิ่งเจอโควิด19แล้วตัวสำนักงานเองต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับก็เราก็ต้องปรับตัวตามกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแต่เมื่อสายการบินเขาลดกิจกรรมในเรื่องของการบินลงไปเนี่ยเราก็เ
เราก็จะลดกิจกรรมเหล่านั้นลงไปนะครับเราอาจจะเดินทางไปไม่ได้ด้วยใช่ตอนนี้เราก็มาดูในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานในเชิงกฎระเบียบอะไรต่างๆให้เหมือนกับทำงานโต๊ะมากกว่างานสนามฮะในช่วงใช่ครับแล้วพนักงานเราก็ต้องปรับตัวนะความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงและผมเชื่อว่าวงการการบินพลเรือนทั้งโลกก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยจากนี้ครับทุกคนก็คิดไปอย่างนั้นนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ช่วงนี้มีจะหยุดไปบ้างเนี่ยก็แต่การมองว่าเรื่องการบินจะไม่ถึงกับ disruption เหมือนคนอื่นครับเหมือนเซกเตอร์อื่นเพราะยังไงคนยังคงต้องเดินทางอยู่และการเดินทางถ้าเดินทางในกรณีระหว่างประเทศก็ยังต้องใช้การขนส่งทางอากาศอยู่ใช่อาจจะมา disrupt ในเชิงของ activity ในการ process ในการทำงานนะครับแต่ในเรื่องของกิจการการบินยังไงก็คงไม่หายไปแต่ช่วงนี้เนื่องจากดีมานด์น้อยมันก็จะเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงที่ต้องรอระยะเวลาการกลับมาของดีมานด์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่พฤติกรรมของคนก็จะเปลี่ยนไปเช่นสามารถใช้การประชุมออนไลน์มากขึ้นการบินไปมาหาสู่ประชุมธุรกิจก็จะปรับตัวครับอาจจะลดน้อยลงแต่ก็เห็นด้วยกับคุณจุฬาว่าคนยังต้องเดินทางการขนส่งสินค้าก็ยังจำเป็นใช่ครับเผลอจากนี้ไปพอโควิดหายเนี่ยจะเพิ่มความถี่ด้วยซ้ำไปเพราะมันเว้นว่างมานานใช่ไหมครับการขนส่งการส่งออกการขนส่งสินค้าเนี่ยมันหยุดไปหลายเดือนเลยนะครับก็แปลว่ามันจะปุ๊บกลับมามันก็จะถี่ขึ้นแล้วมันก็จะกลับมาสู่ภาวะเดิมอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้าแล้วแต่สถานการณ์โดยเฉพาะที่เมืองจีนว่าอย่างเช่นตอนนี้ที่รับทราบข่าวเป็นยังไงเมืองจีนนี่ที่ปักกิ่งนี่เขาไม่เข้าไปเลยเหรอครับฮะเขาใครจะเข้าปักกิ่งต้องไปอยู่ที่เมืองไหนก่อนฮะไปเมืองก็ไปกักตัวไว้อีกที่เมืองหรือสองเมืองนั้นก่อนถึงจะเข้าปักกิ่งได้ใช่ใช่แล้วพอเขามีเจอการกลับมาอีกรอบหนึ่งเมื่อที่ผ่านมาก็เลยมีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ดูเหมือนเขาจัดการเร็วนะครับผมเช็คเมื่อวานนี้กับวันนี้รู้สึกเขาจะเริ่มลดลงแล้วล่ะแล้วเขาเด็ดขาดเขาเร็วมากเพราะคนเขาเยอะคนเขาเยอะด้วยใช่ใช่เพราะยังไงต้องพยายามตัดไอตัวห่วงโซ่ให้ได้เร็วที่สุดถูกต้องนะครับเพราะว่าพอคนเยอะแล้วการต่อเราก็จะต่อไปได้เร็วอย่างเขาคงมีบทเรียนที่ถ้าว่ารู้เกี่ยวเรื่องเวลาถ้าช้าไปเท่าไหร่มีผลเยอะขึ้นเท่านั้นนะใช่ใช่ตอนนี้มองยังไงว่าการบินพลเรือนกิจกรรมตอนนี้ระหว่างสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนี้ดอนเมืองกิจกรรมมากกว่าไหมครับเทียบกับของสุวรรณภูมิตอนนี้ฮะก็ฟังจากที่สนามบินอาทิตย์เนี้ยฮะเริ่มเยอะขึ้นละเริ่มเยอะขึ้นละเพราะว่าจากที่เหงามาในช่วงเดือนเมษาพฤษภาใช่เดือนนี้เริ่มกลับมาเยอะขึ้นนะครับใช่แต่เนื่องจากว่าตัวที่กลับมาเนี่ยจะเป็นโดเมสติกจะเป็นภายในประเทศครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยดอนเมืองจะเป็นคนรับนะครับใช่ใช่ครับในขณะที่สุวรรณภูมิเนี่ยจะรับผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามาโดยหลักๆก็คือจากต่างประเทศเป็นคนไทยกลับบ้านครับแล้วก็จะมีคนต่างประเทศกลับออกจากประเทศไทยไปบ้างแต่ปริมาณก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นักใช่ครับใช่ครับและมีการเริ่มวางแผนเลยครับว่าสนามบินอู่ตะเภาเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยทางสำนักงานการบินพลเรือนจะบริหารอย่างไรต่างกันอย่างไรจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรครับก็ในลักษณะเดียวกันก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากฮะเพราะว่าในตัวอู่ตะเภาเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นมาก็จะมีต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างรันเวย์อีกตัวหนึ่งนะฮะอีกเส้นหนึ่งเราก็จะมีตัวอาคารผู้โดยสารอันใหม่ที่จะช่วยรองรับผู้โดยสารได้เยอะขึ้นอันนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่งฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยในการที่เราจัดการอย่างเช่นการกำหนดการเวลาการเข้าออกสนามบินหลักๆไม่ว่าสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาภูเก็ตเนี่ยเราช่วยจัดการสล็อตการบินให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ยังถึงแม้อย่างกรณีสุวรรณภูมิเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็คงจะเพิ่มยากละนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนเต็มนะมันมีสายการบินเข้าในช่วงอย่างช่วงพีคเนี่ยเราบินถึงประมาณ70ไฟลต์ต่อชั่วโมงขึ้นลงเลยครับนะครับในลักษณะนั้นไปแล้วก็ดอนเมืองเนี่ยเราก็ประมาณสัก48ไฟลต์ต่อชั่วโมงอะไรเหมือนกันเนี่ยในกรณีถ้าใครต้องการเวลาเจ๋งๆเนี่ยที่เคยมีจะลงไม่ได้ก็จะเหลือเฉพาะในช่วงที่ว่างเท่านั้นฮะถ้าใครต้องการเวลาอื่นก็อาจจะต้องไปใช้อู่ตะเภาแทนถ้าต้องการ
จากชนุดยุโรปอยากให้ถึงตอนเช้าเนี่ยเหมือนพรานไทม์นะรับไม่ได้แล้วเหมือนกับถ้าเป็นภาษาทีวีวิทยุก็จะบอกprime time เขาแน่นกันหมดแล้วนะเวลาใช่ครับใช่ฉะนั้นเอาเวลาที่ไม่ใช่ prime ก็แล้วกันถ้าไม่จะเอาเวลา prime ไปโน่นไปอุตภเปาใช่ไหมครับอะไรเปิดสถานีใหม่ในการบินจะขึ้นอยู่กับว่าต้นทางจากเรากับปลายทางของเขาเนี่ยมันแมทช์กันหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าสมมติถึงโน่นสมมติอยู่ที่3ไม่มีการขนส่งต่อจากสนามบินไปมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีครับครับช่วงนี้การบินไทยยังไม่เริ่มบินใหม่เนี่ยทั้งในต่างประเทศเนี่ยในประเทศเนี่ยก็มีที่ว่างมีเวลาลดเวลาพรานทางก็ว่างมากขึ้นสิแต่เรายังไม่ยึดเรายังไม่ยึดเวลาเขาฮะยังใช่ไหมเขายังจ่ายอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องพรานชามเนี่ยตามกติกาเนี่ยครับคุณต้องใช้พรานชามถ้าได้ไปเนี่ยคุณต้องบิน 80% ไม่งั้นโดนเอาคืนเพราะเราต้องการใช้ประโยชน์จากสนามบินให้เต็มที่เท่าที่สุดที่จะทำได้แต่ช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษเรายกเว้นให้ยกเว้นให้แต่ว่ามีเวลาไหมว่ายกเว้นให้นานเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ายกเว้นเป็นซีซันไปก็คือยกเว้นให้ตลอดช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยฮะเพราะว่ามันไม่มีดีมานด์ที่จะคุมกับการบินเที่ยวบินจริงๆใช่แต่ว่าถ้าสมมติสายการบินอื่นเริ่มบินและการบินไทยยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็เป็นได้เหมือนกันนั่นสิผมดูเพราะเป็นกติกานี้มีกติกาสากลนะในการใช้เพราะต้องการที่จะให้สนามบินสามารถจะมีรายได้แล้วก็มีประสิทธิภาพในการรองรับได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ถูกต้องสมมติเขาบอกเขาไม่บินแต่เขาจ่ายตลอดอ่ะจ่ายราคาเท่าเดิมได้ไหมจองกันอีกทีจองไว้ก่อนนะก็ต้องหาเหตุที่สามารถเข้าข้อยกเว้นที่จะไม่บังคับตามกติกาได้ก็อันนั้นก็พอว่ากันครับใช่ใช่ใช่เนี่ยติดตามกันในทุกรายละเอียดของการบินพลเรือนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณจุฬาครับขอบคุณมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับและผมเมื่อ2วันก่อนผมก็ไปขึ้นเครื่องบินหลายเดือนครับที่ไม่ได้บินดังนั้นพาไปดูครับว่าผมเจอกับอะไรบ้างตั้งแต่ที่สนามบินดอนเมืองและบนเครื่องบินครับจะได้เห็นพร้อมๆกันครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud